สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับเกม Gundam vs Zat นะฮะอันนี้จะเป็นเกมเก่าแล้วนะครับของเครื่อง PS4 นะฮะไม่คนละภาคกับที่เคยเล่นนะครับอันที่เคยเล่นจะเป็นภาคนี้นะครับ Gundam Extreme นะฮะอันนี้จะเป็นภาคใหม่กว่านะครับโอเคเรามาดูภาคนี้กันนะครับก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นโอเคมันตอนนี้ผมไม่มีพาสนะฮะเมื่อกี้มันบังคับล็อกอินนะฮะมีโหมดอัลติเมทแบทเทิลโหมดออฟไลน์นะครับแล้วก็แรงกิ้งเอ้ยไม่ใช่แรงกิ้งแรงคือแมทนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกเล่นแบบออนไลน์แล้วนะครับอ๋อก็จะเป็นโหมดออนไลน์ก็จะมี3โหมดด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้วอร์มอัพเบาๆกันก่อนก็เอาเป็นฟรีแบทเทิลกันแล้วกันนี่ครับก็จะคล้ายๆกับซีรีส์ไอแนวเวอร์ซัสอ่ะเนอะมีให้เลือกนะครับเล่นกัน4คนเหมือนเดิมนอกนั้นก็จะเป็น AI นะฮะโอเคเลือกคุณเลือกคุณเนี่ยก็ระบบการเล่นก็คงคล้ายๆกันนะถ้าสงครามหนึ่งปีมี3ตัวอ๋อมีแซกตัวนี้ด้วยเนี่ยอ๋อโอเคมีหลายตัวอยู่ฮะต้องค่อยๆกดลงมาเรื่อยๆโอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันมั้งเนี่ยนะฮะ Full Armor กับเป็นเซต้ามียูนิคอร์นด้วยนะฮะเจสตาบัญชีก็มีนะฮะดูไปเรื่อยๆกันก่อนนะฮะภาควิงก็มีอ๋อมีครบครับวิงเป็นร่างคัสตอมนะฮะอันนี้เฮลเซโลแซล็อกไครอารูโทรอนนะฮะแล้วก็ทอกิสมี2ล่าซีดมีฟรีดอมสไตล์แน่นอนนะแล้วก็ไอตัวแก๊งติดยาเอาจอยใกล้หมดละแบตเตอรี่เฮ้ยซีดมีแค่นี้เหรอเดสตินี่ก็ไม่มีเหรอโอ้โหผมจะใช้อัสลันไม่ได้ละหุ่นไปหนักภาคสงคราม1ปีเอ้ยไปหนักภาคยูซีมากกว่าเนอะรู้สึกส่วนภาคอื่นๆเนี่ยน้อยเลยนะฮะจีกันดับก็ไม่มีจีกันดับก็ไม่มีนะฮะมาวิงแล้วก็มาเทิร์น A เลยแล้วก็ซีดนะฮะ X ก็ไม่มีเฮ้ย W O ครับมาดู W O หน่อยมีแฟคคัตตอมของเกอร์แฮมนะฮะ W O ก็มีแค่ซีซั่นแรกด้วยมั้งเนี่ยคือภาคนี้เนี่ยกันดั้มภาคนี้เนี่ยรู้สึกกระแสไม่ค่อยดีนะฮะกระแสไม่ค่อยดีหุ่นน้อยจริงฮะแล้วก็จีโนเลคอสกิสตาแล้วก็มาไอรอนนะฮะเนี่ยมีบารูบาทอสแล้วก็คิมาริสโอ้โหหุ่นน้อยมากอันนี้ภาคอะไรสตาร์ดัสป่ะใช่ก็จะมีจินคัสตอมกับจินคันนอนนะฮะอ๋อมีกรุ๊ปคัสตอมด้วย Thunderbolt อันนี้ที่ Missing Link ไอ้ไซส์ Sorry นะฮะพอเราไปเล่นภาคไซส์ Sorry ก็รู้เนื้อเรื่องบ้างรู้เนื้อเรื่องเพิ่มมากขึ้นนะฮะจะใช้อัสลันไม่มีฮะก็เอาเป็นตัวเกรย์แฮมก็แล้วกันนักบินเอ๊ะเปลี่ยนนักบินได้ด้วยเหรออ๋ออันนี้มันปลดล็อกอันนี้คืออะไรวะเลือก AI ฝั่งเราเหรอใช่ป่ะมันจะไม่ใช่ไลนิ่งก็แล้วกันคืออะไรวะ
เอองงเหมือนกันนะไอ้ข้างล่างที่ว่าเป็นแซดชูตติ้งอันนี้ทีมเราอ่ะใช้เซซุนะก็แล้วกันเปลี่ยนคุณโอเคคู่กันฮะเซซุนะนี่เล่นครั้งแรกเลยนะฮะยังงงๆอยู่นะยังงงไอ้นี่คืออะไรผมไม่เข้าใจส่วนพวกนี้เลเวลอ๋อปรับเลเวลครับโอเค CPU อันนี้แรนดอมไปแล้วก็แล้วกันนะพวก AI แรนดอมไปเอาเลเวลง่ายๆก่อนก็สองดาวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ๋อมัน2ดาวอยู่แล้วนี่โอเคโอเคแล้วก็อะไรต่อวะโอเคแบทเทิลใครลุยเลยสเตทอ๋อมีเลือกฉากด้วยนะฮะเอาแรนดอมก็แล้วกันนะเลือกเพลงได้ด้วยเพลงช่างมันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โอเคลุยเลยโอโตเมซาโนะวาตาชินิวะเซนติเมนทาลิซึมนะอุนเมโอะคันจิราเรซุนิวะอิราเรนายโอเคก็คิดว่าเกมเพลย์ก็น่าจะคล้ายๆกันสี่เหลี่ยมยิงโอเปลี่ยนเป้าหมายบาลูบาทอสเหรอสามเหลี่ยมฟันเลยแล้วก็กดคู่กดคู่ก็จะเป็นคอมโบอื่นๆนะฮะกดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยสามไม่ได้เหมือนเดิมฮะเวลาศัตรูล้มแล้วห้ามสามฮะเสียมารยาทเสกได้สามเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นหมดเครื่องบินได้ไหมไม่ได้มันไม่แปลงปกติแล้วถ้ากดเบิร์นบูสต์มันจะแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะเมื่อกี้เหมือนยิงต้านระเบิดได้ฮะยิงระเบิดได้ครับโอ้ตายฮะอ๋อเหมือนเป็นซับครับไอตัวแซ็กเราเลือกมาเป็นตัวซับก็ใช้ตายตายตัวคนเอาอาสามเดิมเฮ้ยจะตายจะตายจะตายหลบได้เคาน์เตอร์โอ้ชิบหายโดนเคาน์เตอร์คืนนะฮะโอเคมาถึงก็แพ้เลยทำไมเอ็กเซียนนอนแบบนั้นนะเออผมว่าเกมมันดูยังไม่โอเคนะระบบนะอันนี้โทษระบบเกมละเล่นแพ้อ่ะเอาอีกสักรอบนึงฮะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแต่หุ่นน้อยจริงฮะถ้าเทียบกับภาพเอ็กซ์ตรีมที่เคยเล่นนะเอาเป็นX78 จักรวาล UC เยอะอยู่ฮะโอเค X78 อ๋อเฮ้ยมีเล่นเป็นไอริวด้วยเหรอแต่ว่าต้องปลดล็อกก่อนนะฮะส่วนคู่หูแนวชูตติ้งต้องปลดล็อกก่อนนะฮะพวกไอหุ่นซับนะฮะ
ขุมทรัพย์เยอะมากโอเคเอาบอลก็แล้วกันไลนิ่งน่าจะเป็นแบบไวนะใช่แบบไวครับถ้าแบบ B ก็คือเพิ่มพลังโจมตีเอา B บ้างก็แล้วกัน AI ของเราเอาเป็นคู่หูอัมบูโรก็ต้องเป็นทันชาครับอ๋อมันมีเลเวลโมบิสูด้วยเหรอทันยาอาจจะต้องคอยฟาร์มเลเวลหรือเปล่าเหมือนภาค PSP มั้งเหมือน PSP มันจะมีอยู่นะว่าพอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อัพเลเวลหุ่นได้ฮะโอเคเอาเอานี่มาแล้วกันเพิ่มพลังได้ทั้งคู่ฝั่งนู้นแรนดอมเหมือนเดิมโอเคลุยอัมโบโรอิคิมัสนะเดินดีดอมถึงยิงแบบนั้นเลยเหรอโดนแล้วขาดกับเราเล่นอยู่กดขึ้นลงขึ้นลงเร็วๆก็เป็นป้องกันนะและมึงยิงคนจากข้างหลังเอาไปเจ็บเป็ดนี่ไงเรียบร้อยต้องมาแล้วโอ้โหเต็มๆฮะดูโอมาท่านหลังเรานั่นไงโดนสอยตูดช็อตเลยช็อตเลยนี่ทำไม่ได้โดนแล้วโดนแล้วโอเคชนะรอบนี้ท่านชายควรถือใจหัวกำลังพินโอเคอ่ะอีกสักรอบฮะพอชนะแล้วเริ่มติดใจแล้วเนี่ยคาตาพัลต์装備チェックガンダム出力異常なしこれが戦いใช้ได้5ครั้งนะมันจะมีเติมให้เราหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจโอ้โหควงเป็นบูโซเล็กนี่ควงลูกปุ้มนะฮะเธอไม่ใช่ใช้ไม่ได้เสร็จแล้วไม่โดนโอ้โหใช้เป็นยิงเคลียร์แล้วปีแสงด้วยโอ้โดนอะไรอ่ะเฮ้ยตายเดี๋ยวข้างหลังมาไปบ้าจบแบบสวยๆเลยนี่โอเค
เดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าหมดอื่นมันจะเป็นยังไงนะอัลติเมทเข้าไปดูเล่นแบบโซโล่ใช่ไหมอ่ะใช่อ๋ออีซี่นอร์มอลฮะแล้วก็บอสนะฮะก็คิดว่าอันนี้15ครั้งเหรอเล่น15ฉากหรือเปล่าโอเคไว้เดี๋ยวค่อยมาลองรอบต่อไปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัดจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ